7วันรู้ผลภูมิธรรมเซ็นคำสั่งอคสเคลียร์ข้อสงสัยบริษัทประมูลข้าว10ปียึดตามกม.การเมืองวันที่24มิถุนายน2567 15:48 น.ภูมิธรรมเซ็นหนังสือด่วนให้อคสสอบให้สิ้นสงสัยใน7วันกรณีผู้เสนอราคาอันดับที่1ถูกสื่อครหาทุนจดทะเบียนต่ำแค่2ล้านบาทก่อนประกาศผลประมูลข้าว10ปีวันที่24มิถุนายน2567ที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนที่บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าในการประมูลข้าว10ปีในสต็อกรัฐบาลว่ายังไม่ได้ประกาศผู้ที่ชนะการประมูลแต่ผู้ให้ราคาลำดับที่1คือบริษัท V8อินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดนั้นสื่อมวลชนมีข้อสงสัยกรณีมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทตนจึงต้องการคลายความสงสัยช่วงเช้าจึงเซ็นจดหมายถึงองค์การคลังสินค้าอคสให้ช่วยตรวจสอบโดยให้เวลา7วันเพื่อเร่งไปดูว่าข้อสงสัยของประชาชนและสื่อที่มีต่อเขาอยู่ที่ตรงไหนต้องพิสูจน์ตัวเองให้สิ้นสงสัยได้ให้นโยบายผู้อำนวยการอคสไปทำให้ชัดเจนถ้าไม่มีอะไรเขาเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด19บาท7สตางค์ก็จะประกาศได้ทั้งนี้ไม่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือไปประเมินว่าเป็นการหัวกันของรัฐบาลถ้าตรวจสอบแล้วสิ้นสงสัยก็จะปล่อยแต่ถ้าตรวจสอบพบว่าไม่มีความมั่นใจจะบริหารจัดการข้าวได้เราก็ดูว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างไรอยู่ที่คณะกรรมการซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นต่อรองขอให้ดำเนินการโดยเคร่งครัดตาม TOR และกฎหมายตนมีหน้าที่กำกับดูแลให้โปร่งใสไม่ให้เกิดการหัวหรือเป็นนอร์มอลนี่ของใครวันนี้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขคณะกรรมการมีอำนาจเต็มจัดการนายภูมิธรรมกล่าวว่าแม้ผู้ได้ลำดับที่หนึ่งจะทำจดหมายยืนยันราคามาแล้วซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาเรายังไม่ได้ต่อรองหรือติดต่อลำดับอื่นถ้าเราพอใจราคานี้และเชื่อมั่นความสามารถในการเอาไปจัดการได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องทำให้ข้อกังขายุติลงอย่างสิ้นสงสัยถ้าสิ้นสงสัยก็ได้ไปเลยตามราคาที่เขาประมูลมา19บาท7สตางค์ TOR บอกประมูลได้ขั้นตอนต่อไปคือคณะกรรมการต่อรองต้องต่อรองราคาถ้าพึงพอใจและต่อรองทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ของชาติที่รัฐจะได้ถ้าต่อรองได้ก็จะดีกับประชาชนดีกับประเทศต่อรองได้เท่าไหร่ดีเท่านั้นถ้าเขายืนแค่นี้เราพอใจถ้าเราไม่พอใจก็ต้องยกเลิกอีกแต่ขณะนี้ได้เปิดช่องทางไว้แล้วว่าให้มีรายที่2และ3ป้องกันไม่ให้มีปัญหาว่าพอมีปัญหาแล้วต้องประมูลใหม่ให้เป็นไปตาม TOR นี้ได้อาจารย์อุ๋ยทักดวงเป้ยแผลลึกในใจจากนี้เจอรักใหม่ที่ดีไม่เจอคนที่ทำร้ายหลุดกรรมบางอย่างบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 10:23 น.น้ำตาไหลหยุดไม่ได้อาจารย์อุ๋ยหมอดูดังแห่งวงการบันเทิงทักดวงเป้ยปานวาดสะกิดแผลลึกในใจไม่เคยบอกใครจากนี้เจอรักใหม่ที่ดีไม่เจอคนที่ทำร้ายหลุดกรรมบางอย่างปีนี้งานปังรับแต่เงินมาร่วมเซอร์ไพรส์กลางรายการตีท้ายครัวด้วยอาจารย์อุ๋ยชนิษฐาหมอดูคนดังคิวแน่นขวัญใจคนวงการบันเทิงที่สนิทสนิมกับเป้ยปานวาดมาพักใหญ่อ่านข่าวผัวที่ดีคือผัวใหม่เป้ยไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงได้บทสรุปอดีตสามีจุกคำพูดลูกทำแม่คิดได้เป้ยเผยอาจารย์อุ๋ยเคยเปิดไพ่มาทำน้ำตาไหลเหมือนสะกิดแผลในใจวันนั้นน้ำตาไหลแบบหยุดไม่ได้แผลลึกมากไม่บอกใครพอสะกิดปล่อยโฮแล้วโล่งมีคนหนึ่งทำไมรู้ทำไมเข้าใจเราหาทางออกให้เราก่อนจะมาเปิดไพ่กลางรายการอาจารย์อุ๋ยทักเป้ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์
และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป้ยหลุดกรรมบางอย่างจะพบชีวิตใหม่ดวงงานดีมากมีแต่คนซัพพอร์ตปีนี้รับแต่เงินด้านโอภัสจีราพิธีกรช่วยถามจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมอาจารย์อุ๋ยตอบว่าต้องผ่านเดือนตุลาไปก่อนจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตอนนี้อย่าบอกให้เพื่อนติดต่อใครให้นะเพราะมันจะติดเอาจริงๆดวงตุลาปีนี้อะไรใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาดวงเป้ยไม่มีผู้ใหญ่แน่นอนรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เด็กดวงความรักเป้ยตอนนี้ไปถึงอนาคตเป้ยจะไม่มีคำว่าผิดหวังอีกแล้วนับจากนี้จะเจอความรักที่ดีเจอคนเข้ามาซัพพอร์ตจะไม่เจอคนที่ทำร้ายอาจารย์อุ๋ยเผยด้วยว่าอยู่กันมาพักใหญ่กับเป้ยด้านเป้ยบอกว่าแม่เห็นแล้วแม่ไม่กล้าพูดด้วยซ้ำแม่จะเตือนสติตลอดแม่จะเห็นตลอดให้ทำยังไงเรื่องงานเรื่องชีวิตอาจารย์อุ๋ยยังได้ชื่นชมเป้ยด้วยว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งมากใครที่ว่าอดทนเป้ยอดทนที่สุดทุกเรื่องขยันอดทนรักลูกมากๆเพื่อไทยฉะสุดารัตน์มโนฉ่ำปล่อยข่าวเท็จด้อยค่าพรรคอื่นท้าเปิดชื่อคนพูดการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 15:20 น.เพื่อไทยฉะสุดารัตน์มโนฉ่ำออกสื่อตอบหยุดใส่ร้ายปล่อยข่าวเท็จด้อยค่าพรรคอื่นถามอยู่เฉยๆไม่เป็นหรือท้าเปิดชื่อคนพูดยันไม่กระทบความสัมพันธ์ในพรรคเมื่อวันที่24มิถุนายน2567นายสรวงเทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพ.ท.ให้สัมภาษณ์ถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.เปิดประเด็นพรรคเพื่อไทยเตรียมแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกระบบส.ส.บัญชีรายชื่อให้เหลือแค่ส.ส.เขตอย่างเดียวทั้งหมดเพื่อเอาชนะพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าเขาก็พูดไปนายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก็ออกมาโต้แล้วนายสุรวงศ์กล่าวว่าไม่เข้าใจว่าอยู่กันเฉยๆไม่ได้หรืออย่างไรชอบปั่นชอบอะไรแบบนี้และเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้ทุกอย่างมีขั้นตอนซึ่งในคณะกรรมาธิการกมท.ก็มีทุกพรรคการเมืองอยู่ด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆใครจะไปทำอะไรได้ดั่งใจจริงๆเราไม่มีความคิดที่จะทำด้วยซ้ำเพราะไม่ใช่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเลยทุกพรรคต้องหวังบัญชีรายชื่ออยู่แล้วและผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นข่าวเช่นนี้ได้ทำไมคุณหญิงสุดารัตน์ถึงไปพูดเช่นนั้นได้นายสรวงศ์กล่าวเมื่อถามว่าในการประชุมพรรคพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่มีรับประกันได้ว่าในที่ประชุมพรรคไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยขอให้พูดมาเลยว่าใครเป็นคนพูดแบบนี้ตนก็พูดได้ว่าคนในพรรคไทยสร้างไทยมาบอกตนเช่นนั้นเช่นนี้ตนอยากให้มีความราบรื่นในการทำงานดีกว่าเมื่อถามว่ามองการออกมาเปิดประเด็นเช่นนี้เป็นการดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่ทราบว่าคำว่าดิสเครดิตคืออะไรแต่หากคนใช้วิจารณญาณในการฟังเขาแยกแยะออกอยู่แล้วใครจะพูดอะไรแต่การพูดเช่นนั้นไม่มีหลักฐานพูดแค่ว่าคนในพรรคเพื่อไทยยังสนิทกันอยู่แบบนี้ใครก็พูดได้เมื่อถามว่าจะไม่กระทบต่อการทำงานร่วมกันของคนในพรรคใช่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่มีนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าถ้าท่านพูดกับคนในครอบครัวหรือสมาชิกพรรคของท่านเป็นการภายในจะมโนกันฉ่ำแค่ไหนก็เป็นสิทธิแต่การจินตนาการแบบไม่มีมูลความจริงเลยออกสื่อต้องระมัดระวังว่าต้นทุนความน่าเชื่อถือของท่านจะหดหายลดต่ำลงไปเรื่อยๆพรรคเพื่อไทยประกาศจุดยืนชัดและดำเนินการไปแล้วคือการเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญและหากตั้งส.ร.พ
พรรคการเมืองก็ไม่สามารถไปครอบงำการทำงานของส.ส.ร.ได้การจินตนาการแบบไม่มีมูลความจริงเจือปนหากมุ่งหวังจะลดทอนความน่าเชื่อถือดิสเครดิตคนอื่นระวังจะย้อนกลับเข้าตัวไปดิสเครดิตตัวเองบ้านเมืองมีหลักการใครจะโหนพักไหนก็โหนไปตนติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เคยได้ยินเรื่องตัดสดระบบบัญชีรายชื่อเหลือเฉพาะส.ส.เขตการทำงานการเมืองต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้วิธีหาคะแนนด้วยการใส่ร้ายทำลายคะแนนหรือด้อยค่าพักอื่นด้วยการปล่อยข่าวที่ไม่มีมูลความจริงนายอนุสรณ์กล่าว